สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Play a l ็อครับและวันนี้อยู่กับคลิปสรุปข่าวประจำสัปดาห์วันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนนะครับเราจะมาสรุปกันว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นบ้างและในสัปดาห์ถัดไปเรามีอะไรที่ต้องเตรียมตัวทำกันบ้างครับก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปสรุปแล้วก็เล่าข่าวเฉยๆฝากกดติดตามช่องยูทูปเพลอะล็อตแล้วก็กลุ่ม f a c e b o o k เพลอะล็อตด้วยนะครับ เพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญในวงการเกม NFT นะและตอนนี้ทางช่อง p l y y o t มีระบบสมาชิกที่จะมีการรับชมคอนเทนต์พิเศษเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการสอนเรื่องเกม NFT <S <S การเริ่มต้นเล่นเกมแล้วก็กลุ่มพูดคุยต่างๆครับใครสนใจก็สามารถเข้าไปติดตามข้อมูลได้จากทางคลิปรายละเอียดเรื่องระบบสมาชิกครับเริ่มต้นเกมแรกสำหรับสัปบา์นี้ครับ eco. space ฮนะ เกมที่มี d e v วลลอปเปเป็นคนไทยนะครับแต่ในทีมของเขาเนี่ยมีหลากหลายสัญชาติเลยในช่วงแรกๆที่เขาออกมาในประมาณเดือนถึง2เดือนก่อนนะก็มีการตั้งข้อสงสัยครับว่าเป็นโปรเจกต์ของการสแกมไหมเว็บไซต์จะมาหลอกลวงหรือเปล่าเกมเป็นยังไงบ้างครับในปัจจุบันนี้เดือนธันวาคมที่จะมาถึงเขาเตรียมตัวที่จะขายนะครับขายทุกอย่างเลยนะขายทั้งกล่องตัวละครรวมไปถึงการขายเหรียญด้วยครับและเขาประกาศเข้าไป ในแพลตฟอร์มของ c i ด i f y ครับถ้าใครเข้าไปดูใน i t o c a r ค n d a นาของ c i ด i f y เตรียมที่จะมีการขายครับของ ECO ในวันที่18เดือนธันวาคมนี้ครับ เรียกได้ว่าตอนนี้เข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือมากแล้วนะฮะ CityFi.com นะใครที่ถือเหรียญ CityFi ก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับว่ามีหลากหลายเกมที่ที่น่าเชื่อถือนะครับเข้าไปขายในตัวของ CityFi ICO e ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับตัวนี้น่าสนใจทีเดียวนะแล้วก็ในส่วนของทาง ICO e เองโปรเจกต์ของเขารถแมพของเขาในเดือนธันวาคมก็เตรียมตัวที่จะเปิดเกมนะครับใครที่มีกล่องตัวละครต่างๆของเขาอยู่นะเปิดได้รับตัวละครแล้ว เตรียมตัวครับเกมใกล้จะมาแล้วละแล้วก็รอกันนะในช่วงเดือนธันวาคมน่าจะมาแน่ๆครับตัวต่อมาครับก็คือเจ้ามูมอนเซอร์เกมจากผู้พัฒนาสัญชาติไทยอีก1เกมครับณนะปัจจุบันมีผู้ติดตามในทวิตเตอร์เขาหลักแสนคนเลยนะ1แสนเลยนะครับแล้วเขาก็เตรียมตัวจะ i อ o ดโบน4แพลตฟอร์มครับเกมซัตเตอร์ทัสแพดบินซัตเตอรแล้วก็ NFT ครับซึ่งตัวเกมเนี่ย เตรียมตัวจะเปิดเหมือนกันนะในช่วงปลายปีนี้นะครับพาร์ทเนอร์ของเขามาเพิ่มเติมค่อนข้างเยอะนะครับเหรียญจะทําการขายบนแพนเค้กสวอปในวันที่2ธันวาคมนี้ครับอีกไม่กี่วันแล้วนะใครสนใจใตัวเกมก็ลองติดตามข่าวสารกันให้ดีครับแล้วผมขอญอาตทิ้งลิงก์เรฟเลนส์ไว้ด้านล่างนะครับใครที่จะไปลุ้นสิทธิ์ในการที่จะเข้าไป IDO ดอก็สามารถไปคลิกได้นะเหลืออีกไม่ถึงหนึ่งวันแล้วนะครับแล้วก็ใครที่ไปลุ้นรับ Air Drop แอดดรอปของบูมเมอร์สำหรับคอมมูนิตี้คนไทยโดยเฉพาะก็มีอีกลิงก์หนึ่งนะครับมีทั้งหมด2ลิงก์นะ้อ reference นะครับแต่แอดดรอปเนี่ยจะไปหมดอีกประมาณ1เดือนละฮะก็ฝากไว้ทั้ง2ลิงก์เลยนะครับเข้าไปลุ้นไปจับฉลากกันนะเกมต่อมาครับก็คือเจเจนอารีน่าครับเกมในสายล์โมบ้าที่เคยทำรีวิวมา2-3คลิปแล้วนะครับราคาตอนนี้เขาก็มูลไปค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับตัวเหรียญของเขาทั้ง THG แล้วก็ THC ครับก็ตอนนี้ปัจจุบัน เปิดให้เล่นได้เลยครับทั้งระบบ PC Android แล้วก็ iOS นะครับใครที่สนใจตัวเกมสามารถเข้าไปโหลดได้เลยนะเพราะว่าผมใช้มือถือ Android ไปโหลดจาก Play Store ได้เลยครับในปัจจุบันนี้ไม่ต้องผ่าน APK อะไรทั้งสิ้นเลยนะครับก็เข้ามาดูใน ตัวของ Twitter ของเขาสามารถกดคลิกลิงก์ตามได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจจะทำคลิปแยกเพิ่มเติมสำหรับ t ตตัน r e รีนาอีกทีนะสำหรับใครที่สนใจนะครับเล่นครับเพราะว่าระบบการเล่นไม่ยากเลยครับตอนนี้ปัจจุบันสามารถซื้อตัวละครใน Marketplace ด้วยเหรียญ WBNB ได้ครับก็เทียบเคียงกับเหรียญ BNB น B B นั่นแหละฮะแล้วก็ล็อกอินผ่านอีเมลเข้าไปเล่นเกมได้ครับ เกมต่อมาเป็นเกมสายซิงครับแว่ size, นมอเตอร์ไซค์นั่แหละฮะกับเกมอัลซิตี้ราคาเหรียญก็มีการผันผวน,น,นขึ้นขึ้นลงลงนะครับปัจจุบันก็ลงไปยืนที่0.16อีกแล้วนะครับแต่ในช่วงต่ำสุดเขาสูนย์จุด0ู9นะก็ถือว่าฟื้นขึ้นมาได้ค่อนข้างเยอะนะครับเกมเตรียมตัวที่จะเปิดนะครับถ้าใครติดตามข่าวสารประจำสัปดาห์มาทุกสัปดาห์ผมจะพูดอัลซิตี้ทุกสัปดาห์นะครับเพราะว่า To-do list ในเดือนพฤศจิกายนเขาทำไว้ได้ค่อนข้างเปรี้ยะเลยทีเดียวนะ เรียกว่าเดินตามรถแมพทุกก้าวเลยทีเดียวครับและปัจจุบันประกาศวันเล่นแล้วครับเกมรีลิส e นะในวันที่30 n o v e m ber หรือพฤศจิกายนสิ้นเดือนพอดิบพอดีเลยนะครับเพราะว่า To Do List เขามีการเปิดเกมอยู่ด้วยครับก็เวลา5 p m UTC นะ เวลาก็ประมาณเชียง,งคืนบ้านเรานะครับเชียงคืนบ้านเรานะใครสนใจก็เข้าไปติดตามได้นะครับอาซิตี้ใครที่มีมอไซค์แล้วก็อย่าลืมเข้าไปแวนกันนะระบบเกมอ่าวไอเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะทำคลิปยากออกมาอีกทีละสำหรับเกมอาซิตี้ครับอัปเดตยังหน่อยครับสำหรับเกม d r a g ก n อนไ g h t นะครับเกมที่ล็อกเปนแบบมาจากเจ้า b บ n a r y X ครับไม่มีผิดเพี้ยนเลยแต่เพิ่มฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเติมที่จะมาอัปเดตกันอีกในอนานะคตครับ ปัจจุบันเขาเปิดตลาดของตัวเกมเองแล้วครับซึ่งจะซื้อขายแลกเปลี่ยนตัวละครด้วยเหรียญ Dk เหรียญของตัวเกมครับถ้าใครก่อนหน้านี้เข้าไปซื้อในเว็บไซต์ของโ o ฟ u NFT นะครับปัจจุบันก็สามารถเข้าไปซื้อในเว็บไซต์ของ Dragon อน i g h t ได้แล้วครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางอย่างค่อนข้างดีนะในตัวนี้ถือว่าผมก็ค่อนข้างประทับใจในทีมผู้พัฒนาของเขานะครับเพราะว่าจากตอนแรกนะที่มีการออกเหรียญ Dc มานะครับแล้วก็ เปลี่ยนมาเป็นเหรียญดีจีเพราะเหรียญดีซีถูกแฮกนะครับแล้วก็ล่าสุดไอตัวละครที่ทําการมิ้นต์ออกมานะครับก็มีข่าวว่ามีคนแฮกได้นะในตัวของค่าสตัดต่างๆก็ปิดระบบไปเลยครับปิดระบบแล้วก็แก้ไขนะรวมไปถึงการออก Marketplace ของตัวเขาเองด้วยเราต้องไปดูกันอีกทีว่า d r a g o n Knight จะไปได้ถึงขนาดไหนนะครับใครสนใจเกมน,นี้ก็อย่าลืมเข้าไปในกลุ่ม t e l e GRAM กลุ่มของคนไทยไปหารายละเอียดเพิ่มเติมกันในนั้นได้ครับ เกมเป่ายิงฉุบครับ RPS League นะครับเตรียมตัวที่จะเปิดเกมแล้วเหมือนกันในช่วงต้นเดือนธันวาคมครับเราเรๆอาทิตย์หน้านี่แหละฮะซึ่งข่าวสารอัปเดตเพิ่มเติมของเขาก็คือว่าเหรียญ RPS ในปัจจุบันนะครับก็ราคาทิบตัวขึ้นนะตอนนั้นล่วงลงมาประมาณ5แล้วก็4 USD นะครับตอนนี้ขึ้นไปก็แตะหลัก10 US Dollar เรียบร้อยครับเพราะว่าข่าวที่เขาจะเปิดเกมนี่แหละครับ เมื่อเปิดเกมแล้วใครที่ไม่มีมือไอ้เป๋วยงิงฉุบของเขานะขนในค้อนงไกลกระดาษนะครับสามารถหาซื้อได้ในระบบตลาดการของเขาครับเขาจะนํามาขายเนาะก่อนทําการเปิดเกมนี่แหละครับน่าจะมาพร้อมๆกันเลยและซื้อขายด้วยเหรียญ RPS เหรียญจากตัวเกมเขาเท่านั้นครับตรงเนี้ยต่อผมเว้นเอาไว้หน่อยนึงนะเพราะบางเกมก็หักหลังกันนะครับไปใช้เหรียญสกุลอื่นในการซื้อขายได้แต่ตอนนี้เขาแจ้งมาอย่างนี้แล้วกันนะก็ทําให้ราคาเหรียญ RPS ก็เริ่มถีบตัวสูงขึ้นครับจาก จุดที่ต่ำสุดที่มันเคยลงไปประมาณ5ประมาณ4 USD ตอนนี้ก็ชีบตัวมาประมาณ1เท่าตัวแล้วละ่ะซึ่งเกมนี้เป็นระบบ Oracle นะครับไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนนะแต่ Oracle หลายๆเกมก็พุ่งสูงแล้วก็ลงแรงเหมือนกันครับยังไงก็ระวังตัวสำหรับการเข้าไปซื้อเกมด้วยครับ อีกเกมนึงที่เป็นระบบออร c l เเหมือนกันครับก็คือค ry ิปโ o o อรนี่สดๆร้อนๆเลยครับเพิ่งประกาศเมื่อ24นาทีที่แล้วตอนนี้ผมอัาคลิปนี่แหละครับคือการขายแบตช์ครับแบตช์คืออะไรฮะแบตช์คือระบบยานที่เหมือนในคริปโต m ม n ์ครับที่จะจุกกองทัพหรือตัวละครคุณออกไปต่อสู้ได้ครับและเกมเขาประกาศเอาไว้ว่าจะทำการเปิดให้เล่นภายในเดือนนี้ครับตอนนี้เหลืออีก2วันแล้วนะจะหมดเดือนนะครับ ก็จับตาดูกันให้ดีนะว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งราคาแบตาร์เริ่มต้นที่20 US d o l l เอเป็นราคา o r ร์ l คครับ ใครที่ซื้อเหรียญคริปโตกอสของเขาตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจราคานะครับว่าจะผันผวนไปขนาดไหนนะก็ลองดูดีๆนะครับเป็น o r a c เ e ก็ซื้อเลยแล้วก็ไปมินช์แบทเลยคุณก็จะได้ราคาที่ตรงปกนะ20 US ิบดอลลาร์นะครับหลังจากนี้เราต้องไปวัดกันดูละว่าตอนเปิดเกมเกมจะสามารถทำเงินหรือว่ามีเอาไเท่าไหร่แล้วก็เล่นเกมแล้วจะสนุกแค่ไหนต้องรอติดตามกันครับแต่เขาว่าเป็นร่างโคลสำหรับคริปโตไมล์ซึ่งปัจจุบันคริปโตไมล์พุ่งไปเยอะมากนะก็ เลยไปเกมหนึ่งที่ผมเฝ้ามองแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าคริปโตกอดคาวิไอส์แลนด์ครับเป็นเกมที่อยู่ในฟูคอร์ของผมนี่แหละแล้วผมก็เล่นประจําอยู่ทุกวันนะครับปัจจุบันออกเหรียญที่ชื่อว่ามิลกี้มาเรียบร้อยแล้วครับเป็นเหรียญรองนะที่จะเป็นรางวัลภายในเกมแล้วคุณจะต้องใช้เหรียญมิลกี้ในการที่จะคลาฟของต่างๆด้วยจากที่ในสัปดาห์ก่อนนะครับเราใช้เหรียญตัวคาวิหรือ KWT ครับปัจจุบันเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับเราจะมาดูราคากันแล้วกันนะว่า ปัจจุบันเควสของเขาทำและคุ้มค่าไหมนะครับผมเลเวลประมาณ26เนอะและเหรียญมิ l กี้ตอนนี้ขึ้นใน CMC Coin Market Cap เรียบร้อยครับราคาก็ร่วงลงมาเล็กน้อยนะครับปัจจุบันผมได้ตัวมิ l กี้จากเควสนะประมาณ5,700 m i l มิกี้นะครับซึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ27ประมาณ1,000บาทนั่นแหละครับ บางวันบางเควสก็ทําไม่ได้นะเพราะว่าของผสมไม่พกครบนะครับก็เฉลี่ยแล้ววันหนึ่งก็ประมาณ5-600บาทนะครับสำหรับเจ้าเขาไอแลนด์แปลว่าแม้เขาจะเปลี่ยนเหรียญก็จริงครับเป็นเหรียญมิวกี้แต่มูลค่าเมื่อตีมาเป็นเงินยูเอสดอลลาร์กับเงินบาทมูลค่าเข้ามาอย่างเท่าเดิมอยู่ครับก็ต้องรอติดตามดูนะว่าเหรียญมิวกี้ที่เป็นอยู่ภายในเกมเป็นรางวัลเอามาเป็นเหรียญเทราคาจะตกไปถึงแค่ไหนครับแต่ปัจจุบันยังถือว่าพอรับได้ครับสำหรับเขาไอแลนด์ อัปเดตเจ้าฟาลาแลนกันสักหน่อยหนึ่งฮะเกมที่เป็นเกมฟอร์มยักษ์อยู่นะแล้วก็ระยะเวลาที่ขายตัวละครมานานมากๆนะครับตั้งแต่กลางปีเลยนะตอนนี้ค่อนจะปลายปีแล้วเกมเียะเปิดให้เล่นแล้วครับดีใจด้วยนะตอนนี้เขาประกาศไป Public Beta Test เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับและข่าวล่าสุดในเร็วนี้เกมจะเปิดแล้วครับเปิดแล้วนะเปิดจริงจเลย ใครยังไม่มีตัวละครเข้าไปหาตัวละครกันได้นะในตลาดตอนนี้ผมไม่รู้ล่ละราคาเขาพุ่งไปแค่ไหนแล้วนะครับส่วนใครที่ไม่มีตัวละครก็จะมีระบบที่เหมือนจะเป็นจ่ายค่าเช่าตัวละครเนาะใครสนใจเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในกลุ่มเทเลแกรมของฟาราแลนครับแต่ความที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งสําหรับเจ้าฟาราแลนก็คือตัวฟาราสตาร์เตอร์ครับ ฟาราซัตเตอร์คืออะไรครับก็คือตัวแพลตฟอร์มที่จะขายลันช์แพดขายเหรียญของเกมต่างๆครับด้วยการถือเหรียญฟาราแสดงว่าใครที่ถือเหรียญฟารานอกจากจะไปเล่นเกมซื้อตัวละครภายในเกมหรืออุปกรณ์ต่างๆแล้วคุณยังได้สิทธิประโยชน์ในการลันช์แพดด้วยครับซึ่งเกมที่เขาเปิดในลันช์แพดนะก็มีหลากหลายเกมนะครับตัว b m i l ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่แบ็กโดยฟาราแลนนั่นแหละครับก็ต้องน่าติดตามนะว่า ตัวของฟา,า,าราซัตเตอร์จะก้าวไปไกลขนาดไหนครับแต่ก็เป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่น่าจับตามองเหมือนกันนะครับสำหรับแฟนๆฟนฟาราแลนเนาะและสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับสำหรับเกมที่ล่วงหล่นนะครับโยฮีโร่เป็นอีกเกมหนึ่งที่เรียกว่าการตลาดเขาไม่ค่อยดีละนะแม้ว่าล่าสุดเขาจะอัปเดต new PVP system เอาไว้เมื่อ23พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาครับราคาไปดูราคาตลาดกันนะ ราคาเขาก็ฟื้นขึ้นมาหน่อยครับเด้งขึ้นมานิดนึงละ่ะไปแตะที่0.11 0.12นะครับหลังจากนั้นก็ล่วงลงไปครับท l Time l o w ตั all, ้งนะแต่เปิดเกมมานะครับอยู่ที่0.035เท่านั้นเอง แสดงว่าตอนนี้ราคามันก็เริ่มไหลลงไปเรื่อยๆละฮะใครที่จะเข้ามาเล่นในเกมนี้ก็คุณต้องไปคำนวณระยะเวลาคืนชุนหรือระบบเกมดีๆนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ผมก็บอกในกลุ่มไปตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วเพราะผมขายตัวละคอรออกมาแล้วนะครับขายแล้วนะเพราะผมไม่ค่อยประทับใจจากการมาร์เก็ตติ้งของเขาเท่าไหร่นะครับในช่วงตอนที่ราคามันขึ้นสูงเนี่ยแท่งเขียวๆแรกๆเนาะเขาก็ทางเดเวลอปเปอร์เทขายนะครับเพราะเขาให้ผลว่า ไม่อยากให้ผู้เล่นใหม่เข้ามาด้วยงบประมาณที่สูงเกินไปนะครับเพราะว่าตัวละครในท้องตลาดทำการบดิงด้วยเหรียญของ y h c แล้วก็เหรียญของ Yohero แต่พอราคาต่ำลงครับผมกับไม่เห็นการช้อนซื้อของทาง Developer นะผมก็เลยค่อนข้างผิดหวังครับก็เลยขายตัวละครเรียบร้อยแล้วก็รอดูอีกทีนะว่าเขาจะมีการอัปเดตแบบไหนกันบ้างนะครับก็โยฮีโรตอนนี้ก็ดำดิ่ลงไปนะครับฝากไว้เท่านี้ละกันสำหรับ เกมในสัปดาห์นี้นะครับใครที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปในกลุ่มท e ล e แกรมของทุกๆเกมได้นะครับเพื่อหาข่าวสารแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมครับทุกเกมในนี้ผมทาการรีวิวมาหมดแล้วเข้าไปดูคลิปย้อนหลังได้เนอะแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสาหรับันนี้สวัสดีครับ